ลับมาในช่วง Healthy Media นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวของการเป็นสื่อโฆษณานะคะอาจารย์ที่สร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นเรื่องของแม่ลูกคู่หนึ่งนะคะค่ะที่ลูกชายเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าคงไม่หายไม่มีหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็ยังต่อสู้ไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็พบว่าโรคเนี่ยสามารถหายได้ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงติดตามชมกันเลยค่ะเชิญค่ะผมฝันอยากเป็นนักบินแต่คงเป็นไปไม่ได้ฟิล์มลูกเพราะหมอบอกว่าผมเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีแต่แม่ช่วยด้วยค่ะที่เชื่อว่าผมทำได้หลังจากที่ให้คีโมแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้ไข้ขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวก็คุณหมอใช้ทางด้านนี้นะคะไหวไหมลูกนี่ของปลดฟิล์มเลยนะฟิล์มครับอดทนหน่อยลูกไม่สบายอยู่ลูกเป็นอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยบ้างหรอเราแค่เหนื่อยแต่เขาว่าเจ็บมันเทียบกันไม่ได้หรอกจ้ะจ้ะช่วงนี้หมอก็นัดให้ไปโรงพยาบาลเรื่อยๆอยู่นะโอ้ยโรคเนี้ยเงินหมดก็ตายทำใจมั่งนะน้องยังมีโอกาสนะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยทางกองทุนจะช่วยดูแลให้ครับผมจะได้เป็นนักบินใช่ไหมครับแม่ฟิล์มต้องสู้นะลูกน้องฟิล์มหายจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวปัจจุบันเป็นนักเรียนการบินนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งในไม่กี่ชนิดนะคะที่สามารถจะรักษาให้หายได้แต่ว่าต้องถามอาจารย์ก่อนค่ะจริงๆเขามีสาเหตุไหมคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือต้นเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเรายังไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงที่แน่นอนนะคะแต่ว่าเราคิดว่ากรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งความผิดปกติของยีนบางชนิดเช่นคนเป็นโรคดาวน์ซินโดรมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมียีนที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้หรือว่าเราพบว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยสัมพันธ์กับการที่เคยได้รับกัมมันตภาพรังสีมาก่อนเช่นตอนที่มีพวกระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือพลังงานนิวเคลียร์อะไรทำนองนั้นใช่ค่ะรวมจนถึงมีประวัติเคยได้รับยาเคมีบำบัดหรือเคยฉายแสงจากมะเร็งชนิดอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เพิ่มอุบัติการที่จะทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะแล้วอาการของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่จะทราบจะรู้อาการไหมคะอาจารย์ค่ะเมื่อไหร่ที่เกิดอาการก็คือแปลว่าโรคค่อนข้างเป็นมาเยอะระดับหนึ่งแล้วนะคะคนไข้ก็จะมีอาการน้ำหนักลดอ่อนเพลียเรื้อรังซีดนะคะบางคนก็จะมีไข้ด้วยนะคะไข้ตัวร้อนหนาวสั่นหรือว่าติดเชื้อต่างๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะมีเลือดออกผิดปกติในที่ต่างๆเช่นมีจุดเลือดออกตามตัวมีเลือดออกตามผิวหนังแล้วก็มีเลือดออกตามไรฟันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่ามีจ้ำขนาดใหญ่จ้ำเขียวๆเนี่ยค่ะตามลำตัวได้นะคะหรือบางทีอาจจะคล้ำพบก้อนของต่อมน้ำเหลืองที่โตในบริเวณต่างๆของร่างกายรวมจนถึงปวดท้องจากการที่มีตับม้ามโตอะไรแบบเนี้ยได้ค่ะนะคะแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสรักษาให้หายได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กมีโอกาสที่จะหายขาดได้สูงมากหายขาดเลยหายขาดได้สูงมากเลยนะคะถ้ามาเร็ววินิจฉัยแต่เริ่มต้นแล้วก็รีบให้การรักษาเพราะปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็การรักษาแบบปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่ายาที่พุ่งเป้าอะไรแบบนี้นะคะโอกาสหายขาดสูงแบบ 80-90% เลยทีเดียวค่ะนี่ไงเหมือนกับในชีวิตจริงหรือเอามาทำเป็นสื่อโฆษณาแบบเมื่อกี้นี้นะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าเขาสามารถที่จะ
ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะได้เรียนในสายอาชีพนักบินได้ด้วยโอ้โหต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยอย่าย่อท้อนะคะสำหรับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคอะไรก็ตามทุกทางทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแสงสว่างรอเราอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะมีความหวังนะคะใช่ค่ะเอาล่ะในช่วงเรามาอัปเดตหมดเวลาอยู่เท่านี้นะคะเกมจิรายุจูธาพุทธีต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แสงสุรีด้วยนะคะอาจารย์เป็นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมช่วงหน้าน้องแฟรี่มารับช่วงต่อนะคะอาจารย์เอิงก็จะอยู่กับคุณผู้ชมต่อในช่วงรัดคิวหมอในช่วงตอบคำถามสุขภาพนะคะใครที่อยากรู้เรื่องของสุขภาพโทรเข้ามาถามอาจารย์เอิงแล้วก็อาจารย์หมออีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์พงศศิษย์สิงหทัศน์นะคะจากภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะโทรมาปรึกษาได้ทุกโรคทุกเรื่องเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เกมลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ